มีอะไรไหมความสุขความสุขทั้งหลายอยู่ที่ความพอใจทั้งสิ้นทุกท่านจะมีความสุขมากมากมากหากได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมร่วมกันสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลเซียมาเลเซียกว่าจะมาได้ผมก็ดูความสามารถของคนครับเรื่องความสามารถของคนมันเหลือเกินจริงเนี่ยทำได้ยังไงเพราะว่าเกินมนุษย์ความสามารถของมนุษย์แต่มันก็เกินมนุษย์โอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นโอ้โหอยากจะให้ท่านดูด้วยเหมือนกันนะครับความสามารถของคนเนี่ยมันโหเดี๋ยวได้ใจเย็นเปิดยังไงจะไปเจอไม่จะกดที่หายนี้ได้เนี่ยเอาละได้ละลองดูครับความสามารถคนนะดูคงไม่ต้องใช้เสียงนะมั้งเอาแค่ดูเนี่ยครับดูให้ดีๆนะครับว่าความสามารถของการกระทำสิ่งใดเท่ากับความรู้แหละความเข้าใจความมั่นใจของสิ่งนั้นๆบวกการกระทำดูสิฮะทำได้ยังไงจะรู้นะไปฝึกปรือยังไงได้ขนาดนี้ไม่รู้ว่าชัดหรือเปล่านะเอาชัดๆดูสิได้ขนาดนี้นะครับเมื่อเวลาดูแล้วเวลาเห็นแล้วซาบซึ้งประทับใจก็อยากจะให้ท่านเห็นด้วยก็แค่นั้นเองนะครับความสามารถล้วนๆเลยนะซึ่งเป็นความสามารถพิเศษจริงๆอันนี้ดูสิทำได้ยังไงเขาแสดงกัน 2-3 ชุดเลยเนี่ยคนคนเดียวเนี่ยโอ้โหมันแยกประสาทได้ยังไงจะรู้นะแล้วแค่ทำอย่างเดียวได้แค่คล่องว่องไวมันก็เกินพอแล้วนะอันนี้สามสิ่งสามอย่างในเวลาเดียวกันอวัยวะก็มีอยู่แค่นั้นเนาะต่อไปลองชุดที่สองดูสิอะไรจะปานนั่นนะ
เนี่ยคือความสามารถของคนล่ะดูดูเล่นแร่แปรธาตุดูสิโอ้โหเอาเข้าไปค่อยๆดูดูกันครับผมฝั่งของเราแค่งับอากาศเล่นๆธรรมดาธรรมดาก็ยังไม่อยากจะทำกันทั้งๆที่มันก็ดิบดีเนาะก็ทำๆกันซะน้อยผมว่านะดูซิดูซิเอาจังหวะอะไรตาย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 แล้วก็ไม่พลาดด้วยโอ้โหจังหวะนี่เกินร้อยจริงๆนะเนี่ยยังไม่พอยังไม่สะใจแสดงว่ามาเต็มแม็กนี่นะอุ่นเล่นลูกบอลนี่เนี่ยเล่นกับลูกบอลแล้วทีนี้ดูสิจะไปไงต่อหนึ่งลูกนะลูกบอลนะดูสิดูสิโอ้โหหนึ่งลูกอะไรกันหนึ่งลูกนี้ยังไม่พอใจดูสิอ่ามาแล้วลูกที่สองแล้วโอ้โหดูสิอ้าวแล้วกันปุ๊บปับปุ๊บปับเอ้ายังไม่พออีกสามลูกเฮ้ยเฮ้ยเกินไปแล้วเนาะหล่อนเอ้ยเกินไปแล้วเนาะเอาเข้าไปสี่แล้วเฮ้ยเฮ้ยมาเอ้ย มาเกินไปแล้วแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยสี่ลูกนั่นน่ะสองเท้าสองมือทำได้ไงอ้าวห้าอีกเฮ้ยเฮ้ยใช่ป่ะห้าลูกเฮ้ยมีอวัยวะแค่สี่เล่นตั้งห้าลูกโอ้ยเกินไปแล้วโยมเอ้ยนะครับตาย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 ดูแล้วก็เพลินเวลาลุงดูลุงจะดูความสามารถนะครับไม่ได้ไปดูเนื้อหนังบางสาวของหล่อนนะนี่แหละความสามารถของการกระทำสิ่งใดเท่ากับความรู้และความเข้าใจรวมทั้งความเชื่อมั่นนั่นเอาอีกเหรออะไรงานเนี้ยเอาไม่จบเอาเล่นลูกฟุตบอลต่อไปไงต่อหล่อนเอาท่านกับผมก็ดูพร้อมกันเอาดูสิทำได้ยังไงอ้าวอ๋อดอกลูกเฮ้ยใช้เท้าทั้งหมดแล้วนั่นน่ะอ้าวชุดลูกบอลตั้งแต่เริ่มต้นสเต็ปต่อสเต็ปเลยใช้เท้าทั้งหมดแล้วนั่นน่ะเออใช่ป่ะเมื่อกี้ก็ดูไม่ทันคงใช่อ่ะตาย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 โอ้ยก็เกินไปแล้วหล่อนเอ้ยนะครับจบไปยังยังมีก็ป่ะดูก่อนคงจะหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วว้าวอืมอืม
เห็นไหมหมดแล้วหมดแล้วเกินร้อยครับมนุษย์พันธุ์พิเศษนี่แหละมนุษย์พันธุ์พิเศษเป็นอย่างนี้นะครับต้องมีความสามารถพิลึกพิลั่นทีเดียวครับเอานะแค่นี้ก็พอแล้วกลับมาถึงเรื่องของเราที่นี่ครับโอ้ยอะไรจะขนาดนั้นเอาล่ะก็ชื่นชมยินดีตบมือตีมือแสดงความยินดีครับการที่จะฝึกปรืออะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาได้สามารถที่จะโชว์ออฟได้ระดับนี้โอ้โหค่าตัวคงแพงพิลึกพิลั่นแบบนี้ไปโชว์ที่ไหนก็รับรองได้เลยแล้วก็วันเกินโชว์นั่นเองวันเกินโชว์ไม่ต้องให้มีใครมาเกี่ยวข้องเลยเนี่ยก็เรียกว่าความสามารถพิเศษเฉพาะตัวเฉพาะตัวจริงๆครับมันก็จะมีขึ้นไปเรื่อยครับนั่นแหละก็เรียกว่าปัจเจกบุคคลนะฮะจะเกิดขึ้นมาเรื่อยในแผ่นดินโลกใบนี้ผมก็พยายามพูดอยู่เสมอว่าเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37เนี่ยมันจะแหลมคมแหลมคมขึ้นไปเรื่อยมาจากฐานพีระมิดมันจะแทงเข้าสู่ยอดแทงมาสู่ยอดแทงมาสู่ยอดมันก็จะแหลมคมไปในแต่ละเรื่องเดียวในแต่ละความสามารถนั่นนะครับจะเป็นกีฬาก็กีฬาในรูปแบบที่มันอะไรก็ได้รูปแบบกีฬารูปแบบของการศึกษาเราเรียนก็เช่นเดียวกันรูปแบบของการคิดสร้างสรรค์แล้วก็ทำสิ่งนี้มาโชว์ออฟได้ด้วยเนี่ยก็แปลว่าไม่ใช่จะมีแต่พูดแล้วแต่เนี่ยแล้วก็ทำให้เห็นด้วยนี่นะมันจะเกิดขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นนะฮะมนุษย์โลกต่อๆไปนี้เพราะว่ามันถูกเร่งรัดถูกบีบรัดหลายอย่างทำให้มนุษย์สัตว์โลกอื่นๆก็เหมือนกันเลยครับคล้ายๆกับว่ามันจะอะไรล่ะง่ายๆเลยสัตว์โลกตัวใดที่อ่อนแอใช่ไหมมันก็จะล้มหายตายจากไปก็เหลือแต่สัตว์โลกที่แข็งแรงใช่ไหมครับมนุษย์ก็เช่นเดียวกันนะฮะที่แข็งแรงในหลายด้านจะอยู่มันจะเป็นการเกลี่ยผมว่านะเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัวเล็กที่เล่นงานมนุษย์อยู่ทุกวันเนี่ยครับสิ่งนี้นะจะมาเก็บมากวาดในทางศาสนาเนี่ยง่ายๆเลยนะกลุ่มพระอเลาะก็เจอชัยฏอนนะกลุ่มพระผู้เป็นเจ้าก็เจอซาตานนะครับกลุ่มนารายณ์นารายณ์ก็เจอราหูกลุ่มสาธุก็เจอมัจจุราชยุคก่อนสมัยก่อนน่ะมีมหาบุรุษอยู่ตรงกลางนะเช่นท่านนบีมุฮัมมัดท่านคือมหาบุรุษก็สามารถที่จะยื้อมนุษย์ให้อยู่ได้ยืนอยู่ได้มีพระเยซูมีฤาษีทีไพรก็แล้วกันกลุ่มโอมนะครับประมาณนั้นนะครับกลุ่มสาธุก็มีใครล่ะพระพุทธเจ้าได้ไหมครับนี่ไงคือพระศาสดาทุกพระองค์นั่นนะครับมีชีวิตเดินดินกินข้าวแกงอยู่ก็สามารถที่จะใช้ความสามารถส่วนตัวสื่อสารกับพระผู้เป็นเจ้าได้สื่อสารกับพระอัลเลาะห์ได้ในทางมิติของแต่ละพระองค์เช่นหูทิพย์ตาทิพย์ใช่ไหมครับพอเวลาสื่อสารทางนู้นได้ก็มาบอกเล่า90มนุษย์ให้ประพฤติปฏิบัติตามสั่งสอนไป
พูดจาจดบันทึกเขียนเอาไว้ก็มาเป็นพระคัมภีร์อย่างเงี้ยพอเวลามาถึงวันนี้ยุคนี้สมัยนี้พระศาสดาที่ว่านั้นหาตัวไม่เจอแล้วถามว่าจะไปพึ่งใครนะครับเนี่ยฮะจะพึ่งตำราพึ่งพระคัมภีร์หรือจะพึ่งพระไตรปิฎกประมาณนั้นนะครับมันก็มีกี่คนที่จะเจาะลึกไปได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยกลับกลายเป็นว่ามันมีมนุษย์กลุ่มหนึ่งมันพึ่งอะไรไม่ได้อะก็อยู่กับตัวคนเดียวเนี่ยก็ฝึกปรือสิ่งใดๆก็ได้ให้เกิดความชำนาญเชี่ยวชาญแล้วก็ช่ำชองแล้วก็สามารถโชว์ออฟออกมาในรูปแบบต่างๆของกิจกรรมจะเป็นกีฬาจะเป็นภาคความรู้ความสามารถแต่ทางด้านอะไรก็ตามทีก็ออกมาทีละน้อยคล้ายๆกับว่ามันพึ่งพระศาสดาไม่ได้อย่างนี้เลยว่าก็พระองค์ไม่อยู่แล้วเนี่ยนะครับจะพึ่งนักสอนศาสนาก็ไม่ได้ไปไม่รอดใช่ไหมฮะใช่นะอย่างนี้เป็นต้นเมื่อไปไม่ได้ไปไม่รอดมันก็มีอยู่กลุ่มหนึ่งนะที่ออกมากลุ่มนี้ก็พูดถึงธรรมชาตินะครับนะสรีระของหล่อนเมื่อกี้เนี่ยครับก็คือธรรมชาติทั้งหมดเลยนะครับในร่างกายของเขาเห็นไหมใช้ตัวธรรมชาติเนี่ยครับเป็นตัวฝึกปรือทำไปด้วยพิจารณาตามเหตุปัจจัยตามอยู่ภายใต้ความกดความดันความชื้นและความร้อนของชั้นบรรยากาศในแต่ละจุดของโลกเห็นไหมเขาก็ได้สิ่งนั้นออกมานี่นะฮะก็คือสิ่งที่มันประเสริฐมากถ้าว่าไปทำไมมีนะครับก็ง่ายๆคือมันถึงยุคก็แล้วกันมันยุคพึ่งพาอะไรแต่อะไรไม่ได้แล้วจะพึ่งระบบพึ่งระเบียบกฎเกณฑ์กติกาคนเกิดก่อนที่สร้างเอาไว้นะครับสร้างเอาไว้ก็เพื่อหมู่เพื่อคณะเพื่ออะไรก็เอาให้ยาวเหยียดไปเลยประมาณนั้นครับนี่แหละครับมันจะไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นมนุษย์ก็เกิดใหญ่ใหม่ล้างขึ้นมาก็เพิ่มจำนวนเพิ่มขึ้นมนุษย์ที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละส่วนจะเกิดขึ้นอย่างนี้แปลว่าเป็นดอกเห็ดกันแล้วกันเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งแล้วของเก่าก็จะได้ถูกโละไปเนี่ยของเก่าโละไปเลือนไปหายไปจะด้วยวิธีไหนล่ะตรงนั้นแหละครับก็น่าจะความเป็นไปในอนาคตมันจะเป็นเช่นนั้นไม่รู้ลุงคิดก็คิดอย่างเงี้ยแล้วเราสู่ฟังกันอย่างนี้ว่าพอได้ไหมท่านกับผมอยู่ในห่วงของมีหูมีตามีจมูกมีลิ้นมีกายสัมผัสด้วยกันทุกคนก็สังเกตสังกาเอาว่าใช่ไหมอย่างไรเงี้ยครับนะไม่ว่าใครก็ตามไม่มีใครยอมรับผิดหรอกครับในส่วนตัวอะไรก็ได้เหมือนกันลุงก็คงเหมือนกันนั่นแหละใช่ไหมครับทำอะไรไม่ดีเอาไว้ซ่อนเอาไว้ในหลืบไม่ชอบพอเวลาทะลุทะลวงแล้วก็คงไม่รับผิดเนี่ยประมาณนั้นน่ะประมาณนั้นหรือเปล่าผมว่ามันเป็นอะไรมันเป็นสัญชาตญาณนะสัญชาตญาณในการที่จะป้องกันตัวเองใช่ไหมเป็นธรรมชาติเป็นสัญชาตญาณจะป้องกันตัวเองสัตว์ทุกตัวมีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันตัวเองอย่างเงี้ยลองคิดอยู่ในกรอบนี้ให้ดูนะหรือใครจะว่าไม่รู้ว่างั้นนะนะกลับมาอีกด้านหนึ่ง
ทุกชีวิตมีค่าเท่ากันเลยครับเรามาวางใจไว้ในระดับที่ทุกชีวิตมีค่าก็เท่ากันดูสิถ้าใครก็ตามที่มีทัศนคติอย่างนี้เนี่ยผมว่านะอยู่ไหนก็มีแต่มิตรนะไม่มีศัตรูผมว่านะเท่ากันเท่ากันมันเท่ากันยังไงทีเนี้ยก็ที่บอกว่าสัญชาตญาณที่กำลังพูดถึงเนี่ยครับเช่นไม่ต้องการเจ็บไม่ต้องการตายหรือว่ากลัวเจ็บกลัวตายกลัวทรัพย์สินเสียหายกลัวลำบากยากจนทุกคนก็ใช้สัญชาตญาณในการปกป้องกันตัวเองเนี่ยลุงก็เหมือนกันที่ว่าเนี่ยใช่ไหมฮะใช่นะมันก็ไม่ต่างกันหรอกในเรื่องนี้มันเป็นปกติในแบบโลกกันทุกคนแหละผมว่านะใช่นะอยู่ที่ว่าใครล่ะจะมีมิติที่มากไปกว่าอย่างที่ว่ามาทั้งหมดมันจะเข้าไปสู่มิติหนึ่งที่พอที่จะวินิจฉัยได้ว่าควรหรือไม่ควรอย่างเงี้ยควรหรือไม่ควรจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรทำอะไรทำแค่ไหนเพียงใดไม่ทำอะไรแค่ไหนเพียงใดอย่างเป็นต้นมันก็อยู่ที่สถานการณ์นั้นๆเหตุการณ์นั้นๆก็แปลว่ามีหรือไม่การยับยั้งชั่งใจประมาณนั้นครับถ้ามีก็แปลว่าทางด้านความรู้สึกนึกคิดระดับใจก็สูงนั่นเองครับแม้คล้ายๆว่าไม่ช่วยโอกาสเนี่ยแม้จะมีโอกาสก็ไม่ช่วยโอกาสอย่างเงี้ยไม่ช่วยโอกาสช่อราชก็คือโกหกราชนั่นแหละครับบังหลวงหลวงที่ว่าคืออะไรเนาะคำจำกัดความคำว่าหลวงมันคืออะไรเงินหลวงเงินหลวงหรือเงินราชที่ว่าเนี่ยอย่างเงี้ยคิดไปลึกๆสิครับเงินหลวงหรือเงินราชเงินราชแท้ๆยังบอกว่าเงินหลวงอยู่หรืออย่างเงี้ยอย่างนี้เป็นต้นก็คำสองคำนึงมาทะเลาะกันต่ออะไรทำนองนั้นนะครับเงินราชแท้ๆเพราะเข้าไปในพ้นในหอก็บอกว่าเงินหลวงซะนี่โอ้ยก็แย่สิครับคนไหนคิดให้มันจบมันก็จะมองออกว่าโอ้ผัดโถยมันบังหูบังตามาตั้งนานเนี่ยมันก็จะออกมาทีละน้อยสองน้อยกันนะพวกเนี้ยให้กับมนุษยชาติได้พินิจพิจารณาสิ่งที่ลุงกำลังพูดเนี่ยผมว่านะมันน่าจะอะไรเป็นกันทุกประเทศในโลกนะหรือใครจะว่าไงลุงว่างั้นเนี่ยไหวไหมล่ะอย่าลืมหายใจล่ะฟังลุงพรึมพรำให้ฟังพรึมพรำไปเรื่อยแล้วลุงได้จังหวะแล้วก็พรึมพรำไปเลยว่าไปหน่อยรู้ไหมผมกำลังพูดเนี่ยแต่ตาผมดูอะไรรู้ป่ะเนี่ยไม่มีทางรู้ไม่ใช่ให้ดูนี่ไงฟุตบอลประเภทแยกประสาทเหมือนกันนะปากก็พูดตาก็เลยมาหาฟุตบอลเอ้ยมันก็เก่งนะก็ชมคนแก่งคนที่มีความสามารถเลยเลี้ยงดอกตั้ง 4-5 คนแล้วไปยิงเข้าประตูดื้อโอ้โหเป็นความสามารถพิเศษจริงๆเนี่ยเวลาดูความพิเศษของคนก็ต้องดูแบบนี้ครับดูแล้วก็ไม่ต้องไปลุ้นเออไม่ต้องลุ้นขอแค่ลุ้นไปทำไมล่ะ แค่นี้ก็รู้ทันทีประมาณนั้นนะครับโอเคนะกลับมาถึง